สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VT Battle Channel ครับวันนี้เราเล่นรอยัลพลาดินครับเจอกับลิงจ็อกเกอร์นะครับผมนะมีวงเล็บว่าคนไทยด้วยนะครับก็มาเลยครับวันนี้รอยัลพลาดินโอ้มือค่อนข้างห่วยแตกนิดนึงครับโอเคเก็บขอเก็บคิวกับ PGG นะครับที่ต้องเก็บตัวทิ้งตายไว้เพราะว่าเผื่อวันเสิร์ฟโอเคได้ใช้แล้วครับได้ใช้แล้วไลท์ครับเราเริ่มก่อนนะครับโอ้มีสปาไลท์โอเคฝั่งตรงข้ามนะครับเล่นเป็นลิงจ็อกเกอร์ครับตัวเริ่มเป็นตัวเปิด5หา3จริงๆเควอสก็แอบตรงนี้ก็แอบเล่นเควอสง่ายนะเพราะตัวเควอสเองก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ของอะไรใส่ทิ้งไลท์เป็นทิ้งไลท์มาครับไม่จำเป็นต้องโซบัสติดชื่อไงเควอสมันก็เลยเล่นง่ายน่าจะเล่นเมสยานะครับดูจากของโอเค PGG เราล่วงครับโอเคสตาร์ไลท์ไวโอลินมันก็ขึ้นเยอะเกินโอเคครับไลท์เป็นสตาร์ไลท์ไวโอลินครับแล้วก็เราก็ใช้ทริคเดิมนะครับคือเรียกตัวของแฟกเมนต์ลงมาตัวของแฟกเมนต์ครับลงโบโอเคแล้วก็ทีนี้เราใช้ตัวทิ้งสไตล์ครับเรียกโยนสตาร์ไลท์ทิ้งกลับไปเหมือนเดิมโอเคเพราะว่านั่นแหละคือเกตเด็กนี้มันเก็บเกต2ได้งานเราก็ไม่ได้แบบโดนแคร์แหละนะครับโอ้ฝั่งข้ามได้นี่ครับเราต้องได้ทิกเกอร์ครับถึงจะดีเข้าไม่ได้ครับโอเคทำเขาได้1แดมเข้าฝั่งเทินฝั่งตรงข้ามครับไลท์มาเป็นตัวตัวอันล็อกนะครับลงเอาเวกมาครับแล้วก็ลงอาร์เลสเตอร์มันชื่ออะไรวะไอ้ Sacrifice อาร์เลสเตอร์มันเกียร์2 Sacrifice 2ตัวนะครับเป็น12 14 13ถ้าเราติดทิกเกอร์ไอ้นี่จะไม่ตีไม่เข้านะครับได้ฮิลครับโอเคตีเข้าแล้วเทคเกาครับทวินซอสโอเคมาไลท์ครับอัลโตมายแล้วก็ดันขึ้นไปตีนะครับแล้วก็เทคเกาเทคเกาลงมาตีเข้าข้างนี้ตีเพราะเกายังไงมันก็ล็อกเราอยู่แล้วซึ่งถ้าจะล็อกกูแล้วก็ลงทวินซอสแม่งเลยโอเคตีครับซัดแหละโป๊ะขาด1ครับฮิวให้ทวินซอสไปเป็นดีเซลโป๊ะฝั่งข้ามได้ฮิวเช่นกันครับจริงๆถ้าทะลึ่งไม่ตีนี่มันก็ล็อกเราไม่ได้เลยนะเอาเตอร์อีโก้เมสยาครับสไตล์นะเป็นมิสซาดครับน่าจะเปิดใช้ไอเอ็กซิลิตนะครับหงายเจเนซิสทิ้งไว้แล้วก็เทิร์นหน้าใช้คอมโบของเอ็กซิลิตโอ้ทำอย่างนี้ก็นี่ไม่ได้เออแต่มีเซ็กิฟายอยู่นี่เนาะโอเคล็อกแถวหน้าเราไปครับล็อกเทคเก่าเราไปหงายยังไม่ปล่อยหงายนะครับเรียกได้ว่าเอาตัวลงมาเพียบครับมันโซบาสได้ครั้งเดียวนะฝั่งข้ามรู้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าพระเจ้าค่อนข้างโดนเนิร์ฟไปเยอะนะแล้วก็ต้องแบบเทคฟรีแวนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คิดที่เข้าครับได้จวนหนึ่งตัวทิ้งตายไหมโอ้ PGG ได้ล็อกครับล็อกตัวเริ่มเราตัวแซกิฟายโอเคง่ายเดิมคืน
แวนตี1 2ได้จั่วคืน1ใบครับ3มือฝั่งข้างก็จะมี3นะครับโซบัส1จั่วครับคือการ์ดจริงอ่ะมันโซบัสเท่าไหร่ก็ได้นะตัวล็อกมันเยอะแต่นี่มันทำไม่ได้โอเคครับโอเคเราได้นี่แหละสไตล์ครับกาเบดเกียร์3เราขึ้นมือพอดีอันนี้เดี๋ยวมันก็อันล็อกตอน Battle Phase นะครับตัวเทคเกาคอ2ตัวครับ1 2โอเคแล้วก็พลังเพิ่มให้นี้แล้วก็เก็บทวินซอยไว้ก่อนสลับครับเข้า Battle Phase ตัวนี้อันล็อกครับผมอาจจะต้องบูสต์ตี1ตัวไปบูตีพวกแล้วก็แวนครับฟาดเลย1 2สแตนไว้ไม่มีทิกเกอร์เลยครับ3ฝั่งข้าม PGG ล่วงถ้าเราเรียกออกมาตอนนี้อะไรที่มันดูไม่คุ้มที่สุดก็คือตัวนี้จะไม่คุ้มดังนั้นเราเรียกอย่างนี้ตัวเดียวพอครับบวกพลังไปบวกพลังไปโอเคของท่านได้ฮิวใบที่3หรือใบที่4แล้วมั้งเออใบที่3โอ้ถ้าคีย์ไดรฟ์ตัวได้นี่ลุกนะกระโดดแบบเชนต่อได้เลยนะครับเป็นดวงครับเรื่องปกติจริงๆอ่ะฝั่งตรงข้ามแอบถามว่าเล่นเร็วไหมก็แอบเล่นเร็วไปนิดนึงถ้าเมื่อกี้น่าจะแบบเก็บไว้ตอนที่อันเวกไอตอนที่เอ็กซิลิตออกน่าจะดีกว่าคือสเต็ปอ่ะมันก็เล่นอย่างนั้นแหละการจริงแต่ว่าซีโร่แม่งเสร็จต้องมานั่งวัดตัดเสร็จกันก็เลยน่ารำคาญพอสมควรเนี่ยก็คิดแล้วว่าไงก็เปิดวิสตาร์เป็นงั้นเล่นเอ็กซิลิตแน่แต่รอบนี้ก็ยอมรับครับว่ามือเราไม่ค่อยดีด้วยมันตัวเทคตัวต้องมานั่งทิ้งของหาเกจ3เลยอะไรเงี้ยคือเด็กมันลุ้นอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กมันลุ้นความ1เปิด5หา3ครับได้ตัวนี้มาไอ้ตัวล็อกนะครับล็อกเขาล็อกเราอันเวกครับจริงๆจะเล่นอันนี้ไม่ต้องลงเอาเวกก็ได้นะแต่อย่างว่าแหละครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้คือถ้าเมื่อกี้มันมีไอ้ตัวนั้นนะมันจะก็ดีกว่าไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะคิดดีเข้าครับตัวคืนหนึ่งในทวินซอสตัวเอ็กซิลิสตีครับต้องโซบาส3เฮ้ยไม่ใช่โซบาส3อันล็อก3ถึงจะมีคิดของหนึ่งครับของเราจะถูกยิงนะครับเพราะเรามีเจเนซิสเขามีเจเนซิสอยู่แล้วก็เอาเวกจับลุกตัวหนึ่งมีดอทิกเกอร์ครับมีตัวหนึ่งจะตีเข้าโอเคยังรอดอยู่อันล็อกอีกหนึ่งไม่อันล็อกไปมันก็จั่วไม่ได้เราจั่วคือถึงบอกนะว่าแอบดูแล้วแบบแอบเล่นเร็วไปนิดนึงไอ้พวกแบบอาร์เรสเตอร์มันจำเป็นกว่าที่จะไอ้นี่มาลงแบบต้นเกมแบบโผมขนาดนั้นเราทิ้งไตไม่คุ้มครับเทิร์นนี้เราจะไม่สไตและก็จะใช้สกิลครับตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มที่ดีนะดีแบบดีมากๆเลยของรอยัลพาลาดินแล้วก็ใช้เทคเบนดีเซลครับเราเรียกเบนดีเซลออกมาโซบัสตาไลท์เรียกควินซอสครับแล้วก็ทั้งหมดจะเพิ่มพลังปึ้งปึ้งเรียบร้อยลุยเลยครับ
ไปแวนตี้หนึ่งไม่มีอะไรครับสองดอทิกเกอร์ครับได้ทิ้งไตมาไปหนึ่งแวนตี้ครับทวินซอสเอาแฟกเมนต์ออกมาไม่มีประโยชน์โหลดเป็นดีเซลใหม่อีกรอบครับใช้ไหมไม่ใช้ครับคิวครับคิวฝั่งตรงข้ามหมดแล้วและตอนนี้ PG มีใช้ไป1ใบนะครับน่าจะอยู่บนมือแหละของเราฮิวหมดแล้วเหลือสแตนคิแล้วก็ดอนะครับสไตล์มาครับถ้าเป็นไปได้ก็เอ็กซิลิตอีกใบโอ้ไม่ใช่เป็นตัวเนบิวล่าเนบิวล่านี่ในซีโร่เสือกเก่งการ์ดจริงแม่งไม่มีใครใส่เลยล็อกครับเห็นล็อกตามตัวอันล็อกนะครับจริงๆอ่ะมันน่าล็อกสกิฟายหลังแวนไปด้วยตัวหนึ่งโอ้คือโลภจัดเลยอ่ะแล้วจะอะไรล็อกโอ้ลงมาโลภจัดอยู่แล้วทุกคนน่าจะรอดยากครับของเราเทิร์นนี้เพราะเราเหลือ2ไปที่กันแล้วมันจะตีแรงมากอันล็อกได้ไม่หมดอ่ะจริงๆโลภจัดเลยจริงๆอันล็อกแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็พอละPG ทำงานได้อยู่ครับแต่ที่เหลือนี่ต้องมี PG 3ใบอ่ะถ้าจะรอดเวฟเนี่ย4ใบด้วยโอเคไม่เป็นไรครับโบแบทแมนโอเคก็ประมาณนี้ครับจริงๆถามว่ารอยอดมันสู้ได้ไหมต้องมือป๊อกกว่านี้และต้องเล่นให้เร็วกว่านี้นะครับคือมันอยู่ที่แมคคาเนียของแต่ละเกมด้วยถ้าแบบรอยอดจริงๆอ่ะไปเจอพวกตัดบอร์ดหรือเผาแคมเผาบอร์ดนารุคังเงลิงอะไรเงี้ยก็แอบสู้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็มันถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคือถ้ามันไวพอแต่มันคือต้องมือป๊อกจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นคือมือก็มาคอยป๊อกเท่าไหร่แล้วฝั่งข้ามคิวดีด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันครับผมในคลิปต่อๆไปของช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ